นะฮะกลับมาดูที่สมุทรสาครไปที่ตลาดทะเลไทยวันนี้เป็นการเปิดการขายวันแรกหลังจากต้องปิดไปเพราะสถานการณ์โควิด19ระลอกใหม่นี่นะฮะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของเราก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศครับที่ตลาดทะเลไทยอยู่ที่ถนนพระราม2ในอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับที่นี่เป็นตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฮะมีการตรวจเข้มนะครับแล้วก็อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจเชื้อโควิด19และไม่พบเชื้อเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปซื้อของในตลาดได้ถ้าหากใครที่มาแล้วไม่มีหนังสือรับรองว่าไม่ติดเชื้อไม่อนุญาตให้เข้าไปนะครับซึ่งภาพรวมไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายปลาเนี่ยก็ทยอยกันเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกคันไหนไม่ผ่านการตรวจเชื้อมาวัดอุณหภูมิไม่ผ่านหรือไม่มีบัตรผ่านวนรถออกทันทีอันนี้เป็นมาตรการเข้มเลยนะครับซึ่งทางประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาครได้บอกว่าการวางกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแบบนี้เนี่ยนะฮะก็เพื่อที่จะต้องกันให้ทุกคนเนี่ยผ่านการตรวจเชื้อซะก่อนนะฮะผู้ซื้อผู้ขายที่เข้ามาในตลาดเป็นประจำเนี่ยเขาจะมีบัตรผ่านที่จะออกให้โดยชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครแต่ว่าผู้ซื้อรายย่อยที่ไม่ได้มาเป็นประจำก็ต้องแสดงเอกสารผลการตรวจแทนนะฮะแล้วทุกคนที่เข้ามาต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่าง 100% เรียกว่าตลอดเวลาแล้วก็ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนถูกเชิญออกจากสถานที่ทันทีฮะคนที่มีบัตรชมรมก็คือคนที่มายื่นเอกสารแล้วว่าคุณไม่ได้ติดเชื้อโควิดนะครับเรารับทำบัตรให้แต่ถ้าวันนี้บัตรคุณไม่ได้ทำเนี่ยคุณจะต้องมีเอกสารจากโรงพยาบาลว่าคุณไปตรวจแล้วคุณไม่พบเชื้อโควิดถึงจะให้เข้านะครับถ้าไม่มีเนี่ยถึงจะเป็นเจ้าของมาก็เหอะก็ไม่ให้เข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันนะครับคือต้องเอาใบรับรองผลการตรวจว่าไม่ติดเชื้อถูกครับถูกครับมาแสดงแล้วถึงจะทำบัตรเข้าได้ครับผมนี่คือเบื้องต้นแล้วเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะมีการตรวจเช็คอุณหภูมิอีกรอบนึงแล้วก็ล้างมือล้างเท้าก่อนขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับบรรยากาศอันนี้คือขั้นที่สองนะครับผมที่ต้องเข้มงวดแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่สมุทรสาครยังต้องติดตามเรียกว่าใกล้ชิดเลยฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย3มกราคมทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น541คนนะฮะคือตรงนี้เนี่ยแบ่งเป็นการตรวจเชิงรุก505คนในจำนวน505คนแบ่งเป็นคนไทย57คนแล้วก็ชาวต่างด้าว448คนส่วนไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล36คน36คนแบ่งเป็นคนไทย29คนต่างด้าว7คนเพราะฉะนั้นในตัวเลข541คนก็คือเฉพาะคนไทยของเรามีทั้งหมด86คนทั้งการตรวจเชิงรุกและก็ไปที่โรงพยาบาลนะครับ